เลิกงานแล้วโว้ยเลิกงานแล้วโว้ยกลับบ้านนะครับกลับบ้านเดี๋ยวต้องรีบพาแม่นางงามไปซื้อของกินเย็นนี้นะครับผมว่าน่าจะทันนะพรุ่งนี้อัดน้ำมันอีกเต็มถังเลยนะครับข้างไหนวะก็ประมาณนั้นผมก็ลืมเอาถุงมือไปตากว่ะโอเคไปเลยเก็บปากร้อนในกันเลยนะถ้าเป็นเมื่อวานเวลานี้เรายังอยู่ไหนนู่นอ่ะน่าจะปากช่องเลยยังไม่ถึงโคราชหรอกขับเร็วไปหน่อยนะน้ำมันเครื่องยังไม่ลงยังไม่อะไรเลยเราต้องรีบออกขวานะฮะเข้ามาเลยใครอยากเข้ามาไม่แต่คนฝ่าวะไปยากอยู่นะเนี่ยระวังระวังใกล้ไปหน่อยชิดเส้นขาวเลยเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นดูเขาหลอนๆนิดหน่อยนะครับเมื่อวานเรายังซิ่งอยู่บนถนนมิตรภาพอยู่เลยนะวันนี้เรามาอยู่บนถนนจตุรทิศแล้วนะครับก็กลับสู่วิถีชีวิตเดิมๆนะฮะที่ค่อนข้างจะจำเจก็คือการใช้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนนะครับที่มันเลี่ยงไม่ได้นะสำหรับผมนะผมจำเป็นต้องทำแล้วก็ทำต่อไปให้เขาเข้าอ่ะโอเคขับรถอย่าใจร้อนนะฮะ
มื่อเช้าผมก็เจอคนตัดหน้าแหละนะรถอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวปุ๊บนะฮะในซอกรถติดในขณะที่รถกำลังรถติดแบบกำลังเคลื่อนตัวอยู่เล็กๆน้อยๆนะฮะก็ตัดหน้ามาเลยนะผมก็บ่นใส่ครั้งหนึ่งพอนะมันก็น่าโมโหนะเขาก็มองหลังนิดนึงนะเมื่อเช้าเลยนะเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่คือหมายถึงว่าตอนที่ผมขับรถมาจากบ้านแม่นะไม่ใช่วิดีโอเมื่อเช้าของวันนี้นะครับไม่เขาเรียกไงล่ะคือวิดีโอก่อนหน้าที่ผมจะมาทำงานนะนะแต่ผมยังไม่ได้ตัดลงหรอกนะครับผมจะเอาไปรวมกับวิดีโอเดินทางไกลนะฮะซึ่งมันเป็นวิดีโอจากบ้านแม่มาถึงบ้านเรานะครับนั่นแหละจะเอามารวมกันก็เขาเรียกยังไงฮะปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับไม่มีอะไรโมโหก็โมโหนะครับแต่อาฆาตไปมันก็เท่านั้นนะไม่มีอะไรดีขึ้นมาก็ได้แต่หวังภาวนาว่าเขาจะได้รับบทเรียนด้วยตัวเองนะว่าเขาจะต้องไปประสบอุบัติเหตุกับการกระทําการขับรถของเขานะฮะที่ไม่ได้มีความระมัดระวังแล้วก็เห็นอกเห็นใจแก่เพื่อนร่วมงานเอ้ยเพื่อนร่วมทางเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่คงได้เห็นยากอยู่นะว้าวกว่าผมจะตัดต่อมาเสร็จนะฮะให้ไหมนี่โอเคเขาให้ก็เอาไว้ดูทีหลังแล้วกันตั้งแต่เดินทางไกลมาผมก็กลายเป็นพวกขับรถช้าในเมืองนะครับรู้สึกว่าโลกเรามันเปิดกว้างมากขึ้นนั่นๆๆๆทำให้ผมระวังไปซะทุกอย่างนะครับเขาไม่ให้คันนี้เขาไม่ให้ตรงนี้รถติดแล้วนะจะเลี้ยวเหรอโอเคอ๋อเขาหลบจะตัดผมก็พอนะผมเบรกไม่ทันมันจะเจ็บทั้งคู่นะเออนี่แหละนะถนนกรุงเทพผมละคิดถึงถนนต่างจังหวัดจังเลยนะที่ในหมู่บ้านสงบสงบรถลาไม่มีนะฮะการจราจรที่เบาบางอาจจะแฝงไปด้วยความอันตรายก็คือการไม่ระมัดระวังของเพื่อนร่วมทางนะฮะที่ค่อนข้างจะน้อยกว่ากรุงเทพก็เพราะว่ารถมันน้อยแหละนะก็เลยทำให้คนไม่มีความระมัดระวังเท่ากรุงเทพนะกรุงเทพนี่อะไรอะไรก็อันตรายนะทำให้ผู้คนระวังมากเป็นพิเศษแต่ก็นั่นแหละฮะผมชอบถนนโล่งๆมากกว่า เป็นใครใครใครก็ชอบอ่ะนะผมกลับชอบนะการขับรถเดินทางไกลนะฮะมันทำให้โลกผมเปิดกว้างมากๆขึ้นนะฮะแล้วก็สอนให้เราเรียนรู้กับการใช้ชีวิตบนถนนการวางตัวกับเพื่อนร่วมทางว่ารถเราเล็กเนี่ยเราจะวางตัวยังไงนะครับเราจะมีจิตสำนึกแบบไหนและมารยาทในการขับขี่ที่ต้องกระทำกับเพื่อนร่วมทางนะฮะคันนี้ไม่มีไฟเบรกนะผมว่าไม่มีอ่ะโอเคไปแดงไหมเนี่ยโอเคทางเอกครับกระพริบสีส้มนี่คือทางเอกนะนะครับถ้ากระพริบสีแดงคือทางโทนะครับทางเอกทางโทก็รู้ๆกันอยู่เนาะนะ
ว่าทางใดมีสิทธิ์ไปก่อนมีสิทธิ์ได้เส้นทางหรือว่าควรให้ทางนะครับควรให้ทางเมื่อกี้ผมเกือบจะมุดไปละแต่คันนี้ตีเข้ามานะฮะผมก็เลยเบรกกระทันหันนิดนึงผมยั้งไว้อยู่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าไปไว้ใจนะเราไม่ควรไว้ใจทุกอย่างบนถนนแม้กระทั่งไอ้นี่อะไรสักอย่างหนึ่งผมแค่บิดแรงให้แซงเฉยๆแหละนะไม่มีอะไรนี่คือประโยชน์ของรถที่กำลังเยอะนะฮะการเร่งแซงเร่งอะไรมันก็จะแซงได้ขาดนะครับเพราะการแซงก็คือรีบแซงนะครับตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยต้องทำด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยนะครับอันนี้ไม่น่าจะได้นะรอก่อนแต่ท้ายสวยเนาะไม่รีบร้อนอะไรนะฮะไปได้คือไปไม่ได้คือชะลอหรือจอดโอเคเราก็เข้ากับเขานี่แหละตามเขาไปอย่าไปแซงอย่าไปปาดหน้าเขาจริงๆผมจะปัดไปก็ได้นะฮะถ้าผมไร้มารยาทแต่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่ามาตีคู่แล้วปาดหน้าเขาผิดนะฮะผิดทางมารยาทชิบหายเลยนะแต่ผมเลือกที่จะต่อท้ายนะฮะซึ่งเรามาทีหลังเขานะจะได้เขาจะได้ไม่ต้องตกใจด้วยนะผมเห็นหลายคันแล้วนะฮะมาคือมาเหมือนผมนี่แหละนะแต่ว่าแซงปึ๊บปัดหน้าเขาเลยนะครับไฟเลี้ยวก็ไม่ตีอะไรอย่างนี้ผมเห็นแล้วผมแบบรู้สึกรับไม่ได้นะยังไงเนี่ยมีกวยไหมเห็นรถ1คันหลังโอเคค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าก็ให้แบบนี้เลยล่ะพี่เขาออกซ้ายไม่ได้นะฮะเพราะรถกระบะเขามาผมเข้าใจอยู่นะครับตอนแรกงงว่าทำไมเขาไม่ออกซ้ายนะฮะสำหรับซูซูกิคันนี้ที่แท้กระบะคันนี้เขามานะครับก็เลยคิดว่าซูซูกิคันนี้น่าจะประเมินว่าพี่เขาน่าจะมาเร็วนะครับก็เลยไม่กล้าออกถือว่าดีนะฮะอาจจะดูแบบเอ๊ะมันยังไงวะอย่างนี้นะแต่ผมเชื่อว่าแต่ละคันก็มีเหตุผลนะที่อาจจะอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ใช่กับพวกที่สวิสวัสนะฮะแล้วก็ปาดหน้าปาดหลังชาวบ้านนะฮะจะบอกว่ารีบเรื่องด่วนมันก็กระไรอยู่นะครับแล้วลองคิดดูว่าแม้แต่รถดับเพลิงหรือว่ารถพยาบาลเนี่ยเขารีบถึงรีบที่สุดนะฮะเขายังขับรถแบบมีมารยาทนะครับผมคิดว่ามันเป็นแค่คำแก้ตัวนะสำหรับคนบอกว่ารีบอะรีบอะเงี้ยไม่ครับไม่ชีวิตคนเรามันก็รีบกันทุกคนนั่นแหละนะฮะขนาดผมขับรถมากี่ปีอะ2ปีกว่านะครับหรือตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะแน่นอนล่ะมันต้องมีสักวันนึงอะที่เราแบบรีบมากๆแล้วฮะแต่ผมก็ไม่เคยไปปาดหน้าปาดอะไรนะฮะหรือไร้มารยาทกับใครในการขับรถเนี่ยไม่เคยเลยนะฮะถ้าใครดูวิดีโอผมนะจะเห็นว่าผมไม่เคยเลยนะฮะที่ไร้มารยาทจริงๆก็คือทำเพื่อเตือนนะฮะอย่างเช่นไอ้นี่เลี้ยวตัดมาไม่เปิดไฟเลี้ยวบ้างนะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะที่จะเห็นว่าผมชี้เตือนนั่นคือผมไล่มารยาทกับเขานะแต่ว่าผมก็เตือนนะครับไปก่อนไปพี่ไปเออนั่นแหละนะฮะให้ได้ก็ให้นะครับพอให้แล้วเรารู้สึกดีนะฮะคนที่ได้รับกับการให้เนี่ยก็คือเรานี่แหละครับนะใจเย็นเด้อ
ได้3เลนหน่อยไม่เห็นหลังรอก่อนโอเคเมื่อกี้แฮนด์สั่นวะผมนั่นปล่อยคัทนะฮะแล้วก็หน้ารถผมก็เบาเลยเพราะว่าน้ำหนักมันเทไปล้อหลังนะฮะทำให้หน้ารถเบาแล้วก็กลางรถเบาก็เสียสมดุลไปนะฮะระวังด้วยนะมอไซค์ยังข้างนะเออเจ๊ไปนะฮะแต่สะพานลอยอยู่ใกล้ๆนี่เองนะนะครับโอเคฮะเหตุผลอะไรไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าควรขึ้นสะพานลอยนะฮะแต่เอาล่ะนะฮะเมืองไทยก็อย่างนี้แหละนะในเมื่อสิ่งที่มันปลอดภัยเขาทำให้ก็ไม่ยอมอันนี้กันก็มันสุดแต่ใครจะช่วยก็แหละนะครับเพราะว่าทุกคนต้องช่วยเหลือตนเองนะฮะช่วยเหลือชีวิตตนเองเข้าเลยเฮียเข้าเลยเนี่ยบางคันก็ตัดปึ๊บไปนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะรีบอะไรขนาดนั้นนะเอ้ยนะคือต่อคิวกันดีๆก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะผมเคยบอกไว้หลายครั้งแล้วว่านิสัยของคนนะฮะให้ดูการขับรถเลยนะครับมันออกทุกอย่างเลยเฮียเลี้ยวได้ไหมอ่ะช่วงยาวช่วงยาวเขาตีวงแคบก็เลยเลี้ยวยากหน่อยเจอเข้าไหมอ่ะยังไงก็ต้องเข้าอ่ะคันนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังดูอยู่ว่าเอ้ยยังไงนะฮะดูว่าเรามาเร็วมาอะไรนะครับ ZX10 ข้างหลังนะฮะเสียงมาเลยถ้าให้ผมเอาคันนี้ไปขับกับต่างจังหวัดนะผมไม่ไหวหรอกนะแค่400นี่ผมก็คอจะหักแล้วไม่มีกระจกขับไม่ได้ครับผมบอกเลยอย่างน้อยก็มีข้างหนึ่งนะให้มันเห็นก็ยังดีระวังเด้อนะถูดากรถเขานะถ้าขับทักษะดีจริงมันไม่ต้องเอาขาลงหรอกนะนะน่าจะเห็นในกล้องบ้างนะ ZX10ค่อยๆไปนะไปไม่ได้ก็ชะลงชะลออย่าไปคิดมากอะไรโอ้มันก็ติดจริงๆแล้วแหละเนาะเอาม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 าเข้ามาเข้ามาดูหน้าดูหน้าดูหน้าเออขอไหนนะพี่ขอไหนนะพี่เห็นผมไหมเห็นนะขอบคุณครับ พอดีเขาหาคนอยู่นะตรงนั้นน่ะ